พระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและราชรถปืนใหญ่บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใช้เวลากว่า8เดือนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์วิจิตรงดงามเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยช่างศิลป์ฝีมือดีร่วมแรงร่วมใจรังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจเพื่อถวายอาลัยครั้งสุดท้ายโดยถือมหัตถโนเริกเวลา 14:51 นของวันที่21กันยายน2560อัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศออกจากโรงราชรถเพื่อทำพิธีบวงสรวงความวิจิตรงดงามของราชรถราชยานตลอดจนริ้วขบวนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้งานทุกส่วนงดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติทั้งช่างประติมากรรมจิตรกรรมศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์งานแกะฉลุลายงานปักทุกขั้นตอนดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงระดมทีมช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรรวมทั้งจิตอาสาหลายร้อยชีวิตมาร่วมแรงถวายงานการบูรณะราชรถและพระยานมาตรนับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นการรวมพลังของหลายหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติการร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรอย่างเต็มกำลังเริ่มตั้งแต่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสำรวจราชรถทำความสะอาดที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมสัมพวุฒิทหารบกเป็นผู้ดูแลระบบการขับเคลื่อนล้อเผาทั้งหมดราชรถและพระยานมาตรที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถและราชรถน้อย3องค์เกริ่นบันไดนาคพระยานมาตร3ลำคาญพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระวอศรีวิกาการนอกจากนี้ยังจัดสร้างราชรถปืนใหญ่และพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยขึ้นใหม่ซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติและเป็นการส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน